นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงท่าทีของพรรคต่อพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่พิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้31สิงหาคมว่าพรรคก้าวไกลเชื่อว่าการศึกษาเป็นสวัสดิการที่สำคัญสำหรับอนาคตของประชาชนและเป็นการลงทุนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้หลายประเทศจะมีข้อถกเถียงรวมถึงข้อสรุปที่แตกต่างกันถึงระดับชั้นที่รัฐควรอุดหนุนให้ประชาชนได้เรียนฟรีแต่ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธหากจัดสรรงบประมาณได้เพียงพอการอุดหนุนให้ประชาชนมีสิทธิ์เรียนฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นนโยบายที่สร้างโอกาสให้กับผู้คนจำนวนมากการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีจึงเป็นเป้าหมายของพรรคก้าวไกลหากรัฐยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อเรียนอุดมศึกษาฟรีได้ในทันทีเรามีความจำเป็นต้องแก้ปัญหากยศ.เพื่อรับประกันสิทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพรรคก้าวไกลขอเสนอ5แนวทางต่อที่ประชุมสภาในการพิจารณาวาระ2เพื่อปรับปรุงให้กยศ.มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระต่อผู้เรียนและรักษาความยั่งยืนของกองทุนคือ 1. ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการกยศ.ได้อย่างทั่วหน้าด้วยการยกเลิกเกณฑ์พิสูจน์ความจนในการกู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นและเพื่อยืนยันหลักคิดว่าสวัสดิการกู้ยืมเพื่อการศึกษาควรเป็นสวัสดิการที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะยากดีมีจน 2. ขยายเงื่อนไขการให้ทุนเรียนฟรีสำหรับผู้เรียนบางกลุ่มเพิ่มความยืดหยุ่นให้กองทุนซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่การเรียนปวส.ฟรีหรือปริญญาตรีฟรีสำหรับบางกลุ่ม 3. ยกเลิกการมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี 4. ผ่อนปลนเงื่อนไขชำระหนี้จ่ายคืนต่อเมื่อมีรายได้ซึ่งผู้เรียนมีสิทธิ์จ่ายเงินกู้คืนต่อเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือภายในระยะเวลา30ปีมีเพดานดอกเบี้ยและเบี้ยปรับไม่เกิน 1% ต่อปีซึ่งอาจปรับลดเหลือ 0% โดยรัฐอุดหนุนส่วนต่างรายได้กองทุนที่หายไปและอาจมีทางเลือกชำระหนี้เป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 5. ปัญหาสัญชาติที่ค้างคาอยู่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการกู้ยืมโดยอนุญาตให้บุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะให้มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าถึงสวัสดิการกยศ.